พี่พลินขาข่าวดีเลยลูกล่าสุดที่แบบว่าห่างไกลแล้วใช่ใช่เป็นยังไงบ้างเฮ้ยตื่นเต้นมากคือแบบคือเราตกใจจริงๆแล้วแบบคนชอบพูดว่าแบบเอ้ยทำไมเหมือนรู้เลยว่าแต่งชุดขาวอะไรเงี้ยแต่คือแฟนแบบหลอกว่าแบบเออไปที่โรงแรมเนี้ยเขาแบบสปอนนะแบบถ่ายรูปให้โรงแรมหน่อยแบบไปเที่ยวแล้วก็ไปที่โรงแรมแล้วก็แบบไปถ่ายสปอนให้เขาอะไรเงี้ยแบบไปทำงานเราไปทำงานอะไรเงี้ยแบบเราก็แต่งตัวแบบเต็มมีเอกใจนิดๆไหมคือจริงๆอ่ะคุยกับแฟนเรื่องแบบแหวนแล้วแฟนบอกว่าแหวนมันยังไม่เสร็จยังไม่พร้อมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหนูก็เลยคิดว่าแบบเออถ้าแหวนไม่เสร็จเขาก็คงไม่คุกเข่าขอโดยที่แบบเปิดกล่องแล้วไม่มีแหวนก็เลยโอเคปล่อยมันไปเพราะว่ามีทริปใหญ่ที่จะไปเที่ยวไปเดือนนี้ก็เลยคิดว่าเออเขาคงแบบไปขอที่นู่นพอลางานนี้หนูแบบตกใจใช่แผนซ้อนแผนเขาหรือเปล่าวะเออใช่แผนซ้อนแผนแผนของเราคือทำให้เขางงค่ะแล้วหนูก็งงจริงๆวินาทีตอนนั้นอะเป็นยังไงบ้างโอ้โหคือแบบมันเรียกว่าแบบช็อกอะนึกออกปะคือมันจะหัวเราะมันจะยิ้มมันจะร้องไห้มันก็แบบทำตัวไม่ถูกเลยเพราะว่ามันตื่นเต้นแล้วก็แบบคือเราก็แบบคิดว่าเออเรารอโมเมนต์นี้มาเราก็แบบตื่นเต้นพอเราโมเมนต์นั้นมาถึงมันทำตัวไม่ถูกจริงๆขั้นตอนวันนั้นเขาทำอะไรบ้างวันนั้นก็ไปที่โรงแรมใช่ไหมคะก็แบบว่าทานข้าวแบบลันช์แล้วก็แบบไปว่ายน้ำเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แฟนเหมือนแบบบอกว่าเออเราแบบมีประชุมด่วนแล้วแบบว่าลืมหูฟังไว้ในรถแล้วก็แบบวิ่งลงไปเอาหูฟังอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าแบบรีบแต่งหน้าไปก่อนละกันแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ห้องอาหารเลยว่าไปทานข้าวถ่ายรูปให้ทางโรงแรมหนูก็เลยแบบโอเคได้เราก็แบบไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าความแบบชนีรีบแต่งหน้าเนาะเราก็แบบแต่งแบบไม่ได้คิดอะไรเราก็เดินออกไปแล้วเราก็แบบโอเคแล้วก็พิมพ์คุยกับเขาในไลน์เลยนะแบบคุยกันแบบช็อตต่อช็อตเลยว่าเออเนี่ยแบบกำลังลงไปนะเดี๋ยวไปเจอกันที่ล็อบบี้ถ้าเรารายงานเขาอีกว่าใช่เรารายงานด้วยว่าแบบเออตอนนี้เราอยู่ไหนแล้วใช่เออใช่ก็บอกว่ารายงานว่าเออลงไปที่ล็อบบี้ไม่เห็นพี่กันเลยงั้นเดี๋ยวนิโคแบบขับเดินไปตรงที่เขาให้ไปถ่ายรูปละกันแมเนเจอร์เขาก็แบบพาเรานั่งรถกอล์ฟไปเลยจ้าไปเลยแบบว่าเราก็ใส่เดี๋ยวรอแบบกินข้าวละกันไปเจอตอนกินข้าวพอเราเดินเข้าปุ๊บเลี้ยวเข้าแบบหัวมุมอะคือแบบเข็นไปแบบ Will you marry me ใหญ่มากแล้วพี่กันก็รู้เลยแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือหน้าแตกมากนะแต่โชคดีว่าเห็นพี่กันยืนอยู่ก็โอเคคนของเราเออน้ำตาไหลไหมคะช็อตรูปนี้เขาจำได้ไหมว่าเขาพูดอะไรกับเราบ้างคือจริงๆอ่ะจำไม่ได้หมดนะแต่โชคดีว่ามีคนถ่ายวิดีโอไว้แต่ว่าเขาก็เก็บเสียงเก็บอะไรแล้วก็แบบตอนนั้นโมเมนต์นั้นอ่ะน้ำตาก็แบบเริ่มคลอแล้วแล้วก็แบบมือไม้สั่นแบบว่าเกรงไปหมดเลยถือดอกไม้แล้วก็โมเมนต์ที่แบบว่าเขาคุกเข่าอะไรอย่างเงี้ยพูดแบบอะไรซึ้งๆแล้วก็แบบน้ำตาคลอแล้วก็แบบแต่มันไม่ได้แบบร้องไห้นะแต่โมเมนต์ที่แบบกลับไปที่ห้องก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบ can't believe that happened เราแบบ waiting for this moment อ่ะคู่เราก็คือคุยกันเรื่องแต่งงานกันไว้อยู่แล้วแหละแต่เราก็ไม่คิดว่าเขาจะแบบเซอร์ไพรส์นะวันนั้นใช่ใช่คือคุยกันไว้แล้วแล้วก็ไม่คิดว่าจะแบบเซอร์ไพรส์จริงๆอ่ะเพราะว่าเราคุยกันไว้แล้วไงพอเราคุยกันไว้แล้วก็จะนึกว่าแค่แบบเออแต่งงานกันนะอย่างเงี้ยแล้วจะแบบว่าแบบเหมือนคู่อื่นเพื่อเขาจะแบบคุยกันไว้แล้วเออแต่งงานกันนะก็จบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบเล่นใหญ่ชุดใหญ่มากทุ่มมากตกใจแทนหลังจากนี้ของนิโคยังไงบ้างว่าจะยังขอไว้ก่อนค่ะใช่นะจะต้องอีกสักพักอะค่ะคือน่าจะแบบสักปีนึงอย่างน้อยเพราะว่าต้องใช้เวลาในการเตรียมงานด้วยอะไรด้วยเราก็มีหน้าที่ที่ต้องทำแล้วก็ทำงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือยังดำรงตำแหน่งปกติใช่ปกติเลยทำงานปกติรับงานอยู่นะคะไม่ต้องคิดว่าไม่รับงานแล้วนะคะแฟนขอมันจะมีอารมณ์แบบหูวิ้งเราวิ้งไหมคือไม่ดับนะเราฟังแบบเราฟังทุกคำพูดของเขาแต่ว่าในความที่มันช็อกอะพี่เราแบบพูดอะไรไม่ออกอะเขาบอกว่าแบบเราพูดได้แค่แบบ I love you ขอบคุณมากนะขอบคุณมากนะที่ทำแบบทำนี้ให้เราพอมันเกิดแบบว่าอ่ะเนี่ยเต็มตัวเรื่องแต่งงานปุ๊บแฟนๆนางงามก็เลยถือว่าเป็นการแขวนส้นสูงของนิโคแล้วเป็นการประกาศแต่เรามาเพรสคอน Mrs. Tourism รอเลยก็เดี๋ยวให้จริงๆก็ต้องเป็นเรื่องของอนาคตแหละจริงเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือแบบกฎเวทีแม่อะไรอย่างงี้มันก็เปลี่ยนคือแบบบทบาทของผู้หญิงมันมีเยอะมากเนาะปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นนึกว่าแบบ Modern Women เขาสามารถที่จะ play roles ได้หลายๆ roles แสดงว่าถ้าสมมุติว่าอะไรที่ถ้ามันสามารถเข้าข่ายเราสามารถประกวดได้อนาคตนี้คงอาจจะมีการลงประกวดก็ถ้าตอนนั้นเราตัดสินใจว่าจะลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ณตอนนี้เราก็ดำรงหน้าที่ตรงนี้ให้เต็มที่ไปก่อนไม่ได้เป็นการประกาศแขวนส้นสูงเนาะ
แขวนไว้ก่อนได้ไหมชั่วคราวอาจจะเบรกไว้ก่อนติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ 9 Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ